สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present คุณเคยมีประสบการณ์โดนต้อนซะจนมุมไหมเวลาที่ถูกใครจับได้ธรรมชาติจะมอบทักษะในการเบี่ยงเบนให้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์เอาเข้าจริงๆสิ่งมีชีวิตล้วนมีวิวัฒนาการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยกันทั้งสิ้นอันเป็นเทคนิคที่แยบยลแบบของใครของมันไล่ตั้งแต่พฤติกรรมง่ายๆไม่ซับซ้อนไปจนถึงการเบี่ยงเบนหลอกอีกฝ่ายให้ตายใจซึ่งในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปรับชม7พฤติกรรมเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะมีพฤติกรรมอะไรกันบ้างและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับแกล้งตายแกล้งตายแป๊บเทคนิคนี้ถูกใช้แพร่หลายที่สุดในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แมลงสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการแกล้งตายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกได้รวดเร็วไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่จะใช้เบี่ยงเบนสัตว์นักล่าอื่นๆเรียกได้ว่าธนาโทซิสหรือการแกล้งตายนั้นสัตว์จะมีพฤติกรรมไม่ขยับตัวเอาเสียดื้อหดเกรงกล้ามเนื้อและประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้ไม่เป็นที่สนใจของสัตว์นักล่าเพราะโดยทั่วไปนักล่ามักจะฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นมากกว่าการกินซากสัตว์บางชนิดยังสามารถปล่อยกินเหม็นได้เพื่อทำให้แผนการนี้แนบเนียนยิ่งขึ้นเช่นแมงมุมกบงูนกฉลามและโอพอสซัมแกล้งเจ็บเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสัตว์เองก็สามารถแสดงพฤติกรรมแกล้งเจ็บได้ทั้งที่มันดูมีอาการเจ็บอาจตกเป็นเหยื่อของนักล่าได้ง่ายกว่าไม่ใช่หรือแต่นกหัวโตมีพฤติกรรมที่น่าทึ่งโดยจะแสดงอาการเจ็บปวดเช่นแกล้งทำเป็นว่าปีกหักขาหักหรือเดินลากปีกแทนที่จะบินเพื่อดึงดูดนักล่าและเบี่ยงเบนความสนใจจากรังของมันที่มีลูกอ่อนๆให้มาสนใจตัวมันมากกว่าและเมื่อเบี่ยงเบนความสนใจสำเร็จมันก็จะบินหนีไปอย่างรวดเร็วพฤติกรรมนี้เรียกว่าพาราเทปซิสเป็นเทคนิคเพื่อปกป้องพวกพ้องโดยเอาตัวเข้าแรกเมื่อถึงเวลาที่พวกพ้องจนตรอกก็จำเป็นต้องมีใครสักคนที่ต้องยอมเป็นผู้เสียสละให้สินบนสัตว์เองก็สามารถให้สินบนเพื่อเอาตัวรอดได้สินบนในที่นี้ไม่ใช่เงิน300ถึง500บาทแต่เป็นวัตถุหรือสารเคมีที่น่ายั่วยวนใจเพียงพอที่ตัวเองจะไม่ถูกเป็นเป้าโจมตีซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถพบได้ในทากทะเลพวกมันมีพฤติกรรมที่แยบยลเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ล่าเข้ามาใกล้ทากทะเลพวกมันสามารถพ่นสารเคมีที่มีลักษณะคล้ายกับอาหารให้กับนักล่าเรียกเทคนิคนี้ว่าฟราโกมิมิครีโดยเป็นสารที่มีกลิ่นและมีสีสันน่าดึงดูดจากการปล่อยต่อมโอปาลีนซึ่งสารเหล่านี้มีกลุ่มกรดอะมิโนที่สำคัญช่วยดึงดูดประสาทรับรู้รสและกลิ่นของนักล่าและเมื่อนักล่ากำลังง่วนอยู่กับอาหารปลอมๆเจ้าทากทะเลก็ใช้โอกาสนี้ว่ายหนีไปแบบเนียนๆออกลายให้กลัวรู้เปล่าว่าผมเป็นใครบางครั้งสิ่งมีชีวิตก็จำเป็นต้องอวดอ้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่เกินตัวสักหน่อยถึงแม้ว่าตัวมันจะไม่ได้น่ากลัวหรือมีพลังอำนาจแบบนั้นเลยก็ตาม Dramatic Display เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเบี่ยงเบนความสนใจโดยทำให้ผู้ล่าต้องผงะก่อนจะเข้าเล่นงานมันแมลงจำพวกมอสถือว่าเชี่ยวชาญในการออกลวดลายบนปีกให้มีรูปทรงที่น่ากลัวไม่แปลกที่คนจำนวนหนึ่งยังคงกลัวมอสโดยลายปีกที่มีลักษณะคล้ายดวงตาของสัตว์ที่ดุร้ายบางก็มีรูปทรงรวมทั้งสีสันแสบสันเหมือนพิษงูหรือมีการขยับร่างกายร่วมด้วยเพื่อให้ดูดุดันยิ่งเอาไปแอบความแนบเนียนนี้ต้องอาศัยการตระหนักรู้ของสัตว์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะดูเชี่ยวชาญเป็นพิเศษลิงชิมแปนซีมักสัมผัสได้ว่าหากลิงตัวอื่นรู้ว่าอาหารถูกเก็บไว้ที่ไหนมันจะแอบเอาไปซ่อนเนียนๆในที่ที่ตัวอื่นน่าจะไม่รู้ดังนั้นอาจบอกได้ว่าลิงสามารถตระหนักรู้ว่าลิงตัวอื่นๆรับรู้ข้อมูลอะไรไปแล้วบ้างและไม่รู้ข้อมูลอะไรที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวมันเองสิงโตภูเขาก็มีพฤติกรรมเอาใบไม้ไปย่างมาปกคลุมซาก
สัตว์ที่กินไม่หมดและมีรายงานว่าสุนัขที่เลี้ยงในบ้านก็ยังแอบซ่อนอาหารเมื่อมันรู้สึกว่าอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอเยียวยาความหิวโหยของมันไคโยตี้สัตว์กินซากที่มีรายงานว่าพวกมันจะทิ้งซากจำนวนน้อยๆไว้หย่อมหนึ่งเพื่อเบี่ยงเบนไม่ให้สัตว์กินซากน่ารำคาญอื่นๆเช่นนกแร้งมายุ่มย่ามกับอาหารจานหลักของมันการเอาไปซ่อนไม่ให้คนส่วนใหญ่เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมีผลประโยชน์ชิ้นใหญ่แอบซ่อนอยู่ก็ดูเหมือนจะเป็นเทคนิคที่พวกเราใช้กันอย่างแพร่หลายโทษไปที่สิ่งอื่นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าสัตว์สามารถโบยความผิดไปที่สิ่งอื่นได้หรือไม่แม้จะยังไม่มีบทสรุปรวมกันที่แน่ชัดแต่ก็มีรายงานหลายครั้งว่าลิงที่ถูกสอนให้ใช้ภาษามือในการสื่อสารอย่างลิงชิมแปนซีและกอริลลาสามารถใช้ภาษามือในการเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์ได้โคโค่ลิงกอริลลาชื่อดังเพศเมียซึ่งได้ตายลงไปเมื่อปีที่แล้วถูกสอนให้ใช้ภาษามือแบบอเมริกันไซน์แลงเกวจในการสื่อสารมาตั้งแต่เล็กๆครั้งหนึ่งโคโค่ดึงท่อน้ำโลหะออกจากอ่างล้างหน้าเมื่อคนเลี้ยงมาพบเข้าโคโค่ก็ใช้ภาษามือและชี้ไปยังแมวเพื่อนซีที่เลี้ยงร่วมกันในศูนย์ว่าแมวทำยังมีรายงานอีกด้วยว่าชิมแปนซีบาบูนสามารถปั่นหัวเพื่อนร่วมฝูงได้เช่นเวลามีการแย่งอาหารกันมันจะโทษไปที่ตัวอื่นๆโดยการขู่แยกเขี้ยวไปที่อีกตัวราวกับเป็นเดือดเป็นร้อนไปด้วยแต่เมื่อสบโอกาสมันก็จะเพ่นแนบปล่อยให้อีกตัวรับเคาะไปแทนทำหน้าเลี่ยนๆแล้วเดินหนีทำไมมีชื่อคนตายในผู้มีสิทธิ์ทำไมบัตรจากนิวซีแลนด์ถึงส่งมานับไม่ทันทำไมคะแนนถึงไม่เท่ากันยังมีคำถามมากมายที่รอคำตอบแต่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากกต.ติติงคำถามเหล่านี้ว่าเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์และทำหน้าเลี่ยนๆลุกหนีไปอย่างรวดเร็วยังเป็นที่ถกเถียงอีกเช่นกันว่าพฤติกรรมที่ปรากฏในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเป็นถึงหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ 5,800 ล้านบาทและยังได้ศึกษาระบบเลือกตั้งจากต่างประเทศเพิ่มเติมการเบี่ยงเบนประเด็นความรับผิดชอบที่ใช้เหตุผลอื่นๆยิ่งทำให้คำตอบดูห่างไกลขึ้นทุกทีกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บถ้าให้คุณลองประเมินดูก็อาจจะพบว่าเทคนิคนี้ดูแนบเนียนน้อยที่สุดเท่าที่ปรากฏในธรรมชาติอาณาจักรสัตว์โลกยังมีความแนบเนียนกว่าซะอีกดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Present